ุกช้างต้องดูข่าวนี้ศาลาธรรมเชื่อว่าคนที่เรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่น่าจะรู้จักกันเขาบอกว่าปังมากขอพรที่นี่สมหวังกันตลอดนะฮะมีมิติใหม่ของการแก้บนของน้องหนุ่มคนหนึ่งเป็นวัยใสเนี่ยกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะเหมือนน้องไปยืนที่หน้าศาลแล้วก็สไลด์แท็บเล็ตเหมือนจะบนบานขอให้สอบติดที่นี่นะครับไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยครับน้องสไลด์ผลงานให้ท่านดูให้ศาลช้างท่านดูเอาแบบนี้เลยนะในโซเชียลบอกว่าหนุ่มน้อยวัยใสยืนขอพรหน้าศาลช้างพออธิษฐานเสร็จยกมือไหว้ยกมือไหว้เสร็จยกแท็บเล็ตขึ้นมาสไลด์พอร์ตโฟลิโอให้ท่านดูฮะเป็นแบบนี้ด้วยนะคลิปนี้ผู้ใช้ TikTok ชื่อ Japan299 เป็นคนโพสต์ขึ้นมานะครับเจ้าตัวเองนี่แหละที่อยู่ในคลิปนะครับบอกว่ายืนอยู่หน้าศาลช้างตรงหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มช.นะฮะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้เหมือนงานพรีเซนต์เลยเนาะใช่ใช่เนาะหลายคนพูดเหมือนพี่ก้อยเลยในคอมเมนต์บอกว่าเหมือนงานพรีเซนต์เลยใช่บางคนบอกนี่น้องซ้อมหรือเปล่าก็ดีแล้วตอนสอบสัมภาษณ์จะได้ไม่เกรงอะไรอย่างนี้ถ้าเอาโปรเจคเตอร์มาตั้งได้นี่สงสัยแบบว่าฉายออกจอเรียบร้อยไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่นี่นะเขาบอกว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอของน้องครับนี่ไม่รู้อยากจะเข้าคณะอะไรเนี่ยนะแต่น้องบอกว่ามีคณะในฝันที่ต้องการอยู่แล้วอยากจะเข้ามช.มากๆชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์น่ารักเพียบเลยนะครับบางคนบอกพูดเหมือนพี่ก้อยอ่ะเห็นปุ๊บคิดว่าเป็นการซ้อมพรีเซนต์ดีแล้วเวลาตอนสัมภาษณ์จะได้ไม่เกรงบางคนบอกให้กำลังใจนะหนุ่มจากรุ่นพี่มช.มีพี่ผู้หญิงบอกว่าสู้ๆนะคะน้องพี่ก็ขอที่นี่แหละปังจริงๆคนนี้บอกว่าขอให้สมหวังนะคะตอนพี่อยู่มัธยมก็มาขอสารที่นี่เอ็นติดที่นี่แหละค่ะท่านไม่ให้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงน้องบอกนะทีนี้เอาทุกทางเนี่ยสัปดาห์นี้ใครจะไปเชียงใหม่นะครับกิจกรรมเยอะมากคนน่าจะเยอะมากมีรายรับน้องด้วยใช่ไหมมช.วิ่งขึ้นดอยปั๊มน้ำใจนะมีงานคอนเสิร์ตมีงานกิจกรรมอีเวนต์อะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยอะช่วงปลายปีไงเช็คค่าตั๋วดีๆนะครับเพราะพี่อู๋ก็จุกๆอยู่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง